สวัสดีครับวันนี้จะพามาฝึกภาษาอังกฤษกันนะนะครับก่อนอื่นนะครับเว็บไซต์ที่สำคัญในการฝึกวันนี้ก็คือ youtube.com นะครับพิมพ์เข้าไปคำว่า easy language นะครับเราก็จะเข้าไปเจอ easy english นะ easy english เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นรายการหนึ่งรายการนะครับที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้คนเกี่ยวกับท็อปิกต่างๆนะครับซึ่งคนที่มารับการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็น native speakers ตัวจริงเลยนะครับสำเนียงก็สำเนียงจริงๆภาษาที่ใช้ก็คือเขาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆดังนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่จะได้เรียนรู้กันเนี่ยก็คือจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาหรือว่า culture ของฝรั่งนะครับของอเมริกานะเราได้เรียนการใช้คำพูดหรือว่าบทสนทนาของเขาในชีวิตจริงนะครับแล้วก็แกรมมาแล้วก็จะได้เป็นในตัวอยู่แล้วกับการเรียนประโยคของเขาที่ถูกต้องนะแต่คือผมไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องแกรมมามากเพราะว่าแกรมมาเนี่ยฝรั่งหรือว่าสองภาษาเนี่ยเขายังใช้ผิดแต่การใช้ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีโอเคและแล้วมาดูรายการนี้กันต่อเนาะคือรายการเนี่ยเป็นรายการที่จะใส่ท็อปิกไปหนึ่งท็อปิกนะครับอย่างตรงเนี้ยท็อปิกสำหรับวันนี้คือ the meaning of life the meaning of life นะครับมันคือ meaning of life ก็คือหมายความว่าเป็นเหมือนจุดประสงค์ของชีวิตของเราอะอะไรคือจุดประสงค์ของเราวิธีการเรียนของผมนะที่ผมใช้ในการฝึกเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะให้ฝรั่งเนี่ยเขาถามคำถามแล้วผมก็หยุดพอดลองตอบเองก่อนนะลองฝึกพูดเองก่อนว่าเรามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แล้วลองไปฟังความคิดเห็นของฝรั่งจริงว่าเขาคิดยังไงเดี๋ยวเริ่มแล้วมาเริ่มกันเลยนะผมจะพยายามวิธีการเรียนอะให้อ่านตรงเนี้ยตามอะให้อ่านตามก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวเราแปลเดี๋ยวผมแปลฟังเราพยายามแปลนะศัพท์ไหนที่มันแปลได้ก็จะแปลนะครับเริ่มกันเลยหนึ่งสองสาม All right guys so I'm here at the Air and Space Museum สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์อากาศแล้วก็พิพิธภัณฑ์ Air and Museum เดี๋ยว Air อะไรนะเมื่อกี้ Air and Space อ๋อตอนนี้สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อากาศแล้วก็อวกาศ Air and Space Museum part of the Smithsonian Institute อยู่ที่ Smithsonian สถาบัน Smithsonian นะครับ And I'm going to go behind me over here I'm going to ask people ผมกำลังจะไปข้างหลังของคุณเห็นไหมว่าข้างหลังคุณมีคนเยอะมากข้างหลังของผมมีคนเยอะมากมายผมกำลังจะไปถามคำถามเกี่ยวกับเขาผมกำลังไปถามคำถามกับเขาเกี่ยวกับมาของชีวิต A lot of questions about the meaning of life. Now this it comes from Yana. She did a easy German episode. สิ่งนี้นะครับมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยไปทำเกี่ยวกับeasy German นะครับบอกไว้ก่อนนะก็คือเหมือนว่า easy language มันมีหลายภาษาเราสามารถไปเลือกเรียนได้ English ก็เรียนได้ฝรั่งเศสก็เรียนได้เยอรมันก็เรียนได้ภาษายุโรปภาษาไทยยังมีเลยเกาหลีก็มีสนใจก็สามารถเรียนได้นะครับโอเคเริ่มต่อ episode มันเบาๆอ่ะเลย over this and I helped him some with some behind the scenes footage it was really interesting I wanted to see what some people เหมือนว่าคนนี้นะครับเขาก็คือเหมือนได้ไปช่วยผู้หญิงคนเนี้ยทำได้ไปช่วยผู้หญิงคนเนี้ยทำเกี่ยวกับคำถามนี้ก็เลยอยากจะถามบ้างวันนี้นะครับ United States had to say about it or what they have to say in English so I'm gonna ก็คือเหมือนเขาบอกว่าพอไปดูคนเยอรมันทำแล้วเนี่ยว่าเขามีโอปิเนียนแบบนั้นเราผมก็อยากรู้ว่าโอปิเนียนของชาวอเมริกันเนี่ยเป็นแบบใด Ask them what's the meaning of life but also I'm gonna soften a little bit and also ask them you can also answer what gives your life meaning เขาบอกว่าผมจะไปถามผู้คนทั่วไปนะครับแล้วเขาก็ถามกลับมาว่าเหมือนเขาคุยกับเราบอกว่าคุณก็ลองตอบดูเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะผมก็จะลองพูดดูว่า the meaning of life ของผมคืออะไร so let's see what they have to say it could be interesting it'll be a lot of fun let's go เดี๋ยวมันคงจะมีความสนุกมากมายนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเขาก็บอกเขากำลังจะเริ่มสัมภาษณ์แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพอก็ถามลองพอสแล้วลองตอบเราคิดเองเดี๋ยวว่าวิดีโอเนี่ยเขาจะเห็นหลายอย่างนะการเรียนภาษาอังกฤษเนาะเราเห็นว่าเนี่ยเขาพาไปดูทอร์เจอร์จริงๆเขาไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับทำให้เราอยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วอยากไปเมืองนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแรงบันดาลใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสนุก What do you think the meaning of life is or an easier one is what gives your life meaning เหมือนเขาถามผู้หญิงคนนี้ว่า
คุณให้คำนิยามของความหมายของชีวิตคืออะไรครับหรือเหมือนว่านาทำหน้าตกใจทำหน้าตกใจมาอะไรเนี่ย meaning of life อะไรอย่างงี้นางเลยบอกว่าอะไรทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายเขาได้ถามคำถามนึงว่าอะไรทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายเอาลองผมเนาะผมก็ตอบมันว่า I think the meaning of life is to do what you love and be happy with the people that you love and love you back because I think the happinessIt's the only thing that we can keep, and the money can buy it. If you be the person that you really love and enjoy being with them, and that's called happy too. So the happy is very important to me. And the meaning of life is to be with the person that I'm really happy and do what I love.Do what I love and enjoy doing that, and I believe that the what I love this can make me get more happier and get me happy because money is still important. I can't deny that the money is important to me. That can make me to be the human, you know, that because the humans can buy the food, entertainment for the basic life. So the meaning of life for me is happy, to be the person and do what I love.อ่ะวันนี้ผมก็ตอบประมาณนี้นะประมาณผมก็ตอบประมาณว่าความหมายของชีวิตของผมเนี่ยก็คือได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักและคนที่รักเราเพราะว่าความสุขเนี่ยมันคือสิ่งเดียวที่เราสามารถอยู่กับเราได้แล้วเงินซื้อไม่ได้แต่ก็ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินมันก็มีความหมายกับปัจจัย4ของเราใช่ประมาณเนี้ยบาตอบเขาเยอะเลยแต่คือสุดแค่นี้เอาเราผู้หญิงคนนี้เขาตอบว่าอะไรนะครับ Oh my gosThat's a really hard question. Do you have easier questions? เขาก็บอกว่าคำถามไม่ยากจังเลยเนี่ยคุณมีคำถามที่ง่ายกว่านี้ไหมก็เหมือนเขาบอกว่าให้ง่ายแล้วนะมีตัวเลือกสองอีกต่อรอง See, didn't they make a movie where they answered that question? What's the meaning of life? Did Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Yeah. What number was it? Was it 42? ฮะอันนี้เหมือนพูดว่าไงนะเดี๋ยวมันก็สร้างหนังเหรอแปลกๆอ่ะคนเนี้ยเจ้าdidn't they make a movie there?มาดูกันดีกว่าว่าเขาไม่ได้สร้างหนังที่ไหน question, ไปคือความหมายของชีวิต yeah. คือ Hatchet Style ของ Galaxy ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ42 อ๋อเหมือนแบบว่า meaning of life คือแบบ42คืออายุใช่ไหมDouglas Adams, I'm sure you've heard that a lot. I think, go away! I'm so sorry. We're on a field trip. This is very difficult. I think it's really important. I think it's really important to find the people that care about you and the people that you care about and the things that you care about and do those things. I would say... เหมือนคนเมื่อกี้เขาเหมือนแบบว่าเขาอยู่ที่ field trip. คำว่า field trip ก็คือเหมือนว่าอยู่ทักษะกันอยู่แล้วดูแบบเพื่อนแบบกวนๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดเพื่อนคนปนเฮ้ยเบาๆหน่อยสิผมจะกำลังสัมภาษณ์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาได้ป้าไปๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออยู่กับคนที่เขาแคร์คุณเนี่ยคือความสำคัญที่สุดในชีวิตดูนะเดี๋ยวเพื่อนมากวนเด้อ I think it's really important to find the people that care about you and the people that you care about and the things that you care about and do those things ทำสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคนอื่นเขาแคร์คุณแล้วคนที่เขาแคร์คุณคือคนที่คุณรักคุณประมาณเนี้ย ลองแปลดูได้เลยครับ I would say beautiful children beautiful smiles and love happiness right นี่เขาก็บอกว่าแค่แบบอยู่กับลูกของเขาแล้วเขาเห็นรอยยิ้มของลูกของเขาคือความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือความสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วอะไรประมาณเนี้ย I tell you something that makes you happyMy daughter gives my life meaning. Your daughter? Yeah, children. แม้ว่าคนนี้เขาบอกว่าลูกสาวของผมไม่แหละครับที่ให้ชีวิตเกี่ยวกับผมให้ความหมายชีวิตของผม I see you grow. แล้วก็ได้มองเห็นเขาเติบโตขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
นะครับ